ฟังแล้วมันไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปนั่งคำนวณสองสามตลกไม่ต้องมีวาทกรรมที่เลิศหรูนะครับแต่ว่ามันตรงทุกประเด็นมันเริ่มจากเรื่องของความถูกต้องนะครับพวกเราเนี่ยเห็นความถูกต้องตลอดนะครับจริงๆสันดานมนุษย์เนี่ยเข้าใจเรื่องไหนถูกเรื่องไหนผิดแต่ว่าพอมาเป็นเรื่องปัญหาในบ้านในเมืองนี่กลับมองไม่เห็นแล้วไอ้ความผิดความชั่วความเลวนะครับจริงๆมันก็น่าจะแยกกันได้ว่าสิ่งไหนเลวสิ่งไหนชั่วแต่ก็นั่นแหละครับมันสะท้อนในตอนท้ายที่พี่อเนกพูดนะครับว่าเป็นเพราะว่าคุณภาพของพลเมืองเรานั้นมันไม่ถึงจริงๆนะครับสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้ได้ก็เป็นเพราะว่าวัฒนธรรมที่มันสั่งสมกันมานั้นพร้อมกับโครงสร้างเครือข่ายอำนาจต่างๆนะครับมันพี่เนกก็ได้พูดไปนะค่อนข้างชัดเจนแล้วเหมือนกันนะครับมันทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆในวันนี้ทีนี้วันนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับขบวนต่างๆในประเทศไทยคนไทยวันนี้มันถูกแบ่งนะครับผมว่าอย่างน้อยเป็น3ส่วนละส่วนแรกนั้นเป็นส่วนที่ไม่ภาษีภาษาทางการเมืองหรือเป็นส่วนที่โดยวัยอาจจะเลยเกินไปแล้วหรือยังเด็กเกินไปที่จะรับรู้นะครับส่วนที่2ก็เป็นส่วนที่ถือว่าอยู่ข้างประชาธิปไตยแล้วฝั่งที่อีกฝั่งที่3นั้นก็คือฝั่งที่อยู่ข้างเผด็จการคำว่าอยู่ข้างนั้นเป็นคำหลวมๆนะครับก็แปลว่าจะโดยตั้งใจโดยไม่ตั้งใจโดยรู้หรือโดยไม่รู้โดยได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ก็แล้วแต่บังเอิญว่าเป็นเครื่องมือหรือออกปฏิบัติการนะครับหรือพร้อมจะปฏิบัติการหรือมีส่วนช่วยส่งเสริมให้กับแต่ละด้านถ้าเราตัดฝั่งของที่ไม่รู้อีโนอีเนนั่นไปนะครับนั่นก็ต้องถือว่าเป็นพลเมืองส่วนที่เราจำเป็นจะต้องไปช่วยพัฒนาสำหรับถ้าเราจะนะเปลี่ยนประเทศจริงๆเนี่ยเราทิ้งพวกนี้ไม่ได้ดึงพวกนี้มาเป็นมิตรได้ยิ่งดีกลุ่มฝั่งที่อยู่ตรงข้ามเฉพาะกลุ่มที่เป็นผลประโยชน์รวมทั้งนั้นทั้งนักการเมืองด้วยนะครับซึ่งนักการเมืองเนี่ยมีประเภทเราพร้อมจะเหยียบเรือ2แคมได้2ฝั่งนะครับมันก็มีอยู่เรื่อยๆพรรคปลาหลงปลาไหลต่างๆเราเห็นขอให้กูได้เป็นรัฐบาลเพราะว่าผลประโยชน์อยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดเพราะนั้นเนี่ยสันดานของนักการเมืองจริงๆเนี่ยถ้าท่านรู้จริงๆลึกๆนะครับก็คงจะรู้ว่าเขานั้นหากินอยู่กับการเมืองเพราะการเมืองเป็นที่มาซึ่งอำนาจและอำนาจนั้นนำมาซึ่งผลประโยชน์เขาไม่รู้อะไรอย่างอื่นครับแล้วเงินทองนะได้มาเขาเห็นช่องทางปุ๊บเขาไปลงทุนพอลงทุนเสร็จปุ๊บก็ต้องหาทางที่จะปกป้องผลประโยชน์ที่ไปลงทุนเอาไว้นะครับมันก็ต้องนะแล้วก็ขึ้นสู่ตำแหน่งทุกครั้งมันก็มีโอกาสต่อรองอำนาจนั่นคือสันดานและธรรมชาติของนักการเมืองในประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายนะครับนักการเมืองก็จะอยู่2ข้างเนี่ยแต่บางทีเนี่ยก็ประกาศว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ถามว่าถึงเวลาจริงๆแล้วเราก็ต้องมาตรวจสอบกันละว่านักการเมืองคนไหนเป็นประชาธิปไตยนักการเมืองคนไหนอยู่เพื่อต่อรองอำนาจแล้วก็อยู่เพื่อประนีประนอมไม่ได้คิดจะสร้างประชาธิปไตยอย่างแท้จริงพี่เนกก็ได้พูดในจุดนี้ว่าให้เครดิตในส่วนของนักต่อสู้นักการเมืองที่เขาออกมาหน่อยเถอะนะครับเราจะเหยียบจะย่ำจะพูดจะว่าอะไรใครนั้นก็ต้องเข้าใจความจริงตรงนี้ซึ่งเป็นความจริงที่เห็นคาตานะครับนักการเมืองประเทศไทยมีกี่คนนะครับแล้วพอเกิดรัฐประหารขึ้นมาในถามว่ามีกี่คนที่ลุกขึ้นมาพูดและต่อต้านแล้วแสดงการไม่เห็นด้วยในประเทศท่านที่ทำเราก็พอเห็นแต่ว่าก็นั่นแหละคดีความโดนไปเท่าไหร่และไอ้ที่ไหลหลุดออกมานอกประเทศได้แล้วก็หลุดมาแทนที่จะอยู่เฉยๆสบายๆนะครับเงินทองที่พอจะมีอยู่ก็น่าจะพอเลี้ยงตัวได้แต่ละท่านที่ออกมาผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะถึงขนาดเส้นไร้ไม้ต่อก็น่าจะมีญาติพี่น้องอะไรอยู่หรือไม่ก็มีช่องทางที่พอจะเอาตัวรอดได้ถ้าลำพังส่วนตัวหรือก็คงจะอยู่สุขสบายอยู่เมืองนอกอากาศแสนดีบรรยากาศเป็นประชาธิปไตยไม่ต้องไปยุ่งเรื่องราวต่างๆก็ชีวิตเป็นสุขยิ่งกว่าอยู่ประเทศไทยซะอีกแต่ทีนี้ทำไมเขามาประกาศสู้ถ้าเขาประกาศสู้แล้วทำได้แค่ไหนทำไม่ได้แค่ไหนนั่นนะการที่เขาประกาศสู้กับไอ้คนที่มันอยู่เมืองไทยคนที่มีอำนาจมันมีเงินทองมีเงินตราได้ผลประโยชน์จากประชาชนขึ้นสู่อำนาจจากการเสียชีวิตจากการนะสมยอมของพี่น้องประชาชนที่เลือกไปด้วยหัวใจด้วยเลือดเนื้อและชีวิตบางคนประกาศว่าจะตายคาสนามประชาธิปไตยวันนี้มันตายไหมเอาละ วันนี้ขอพูดเพียงแค่นี้พอไม่อยากจะไปให้ไกลนะครับไม่งั้นเลือดผมเดือดปกติเลือดไม่ขึ้นต้องดูความจริงแต่ว่าถึงว่าขนาดนั้นนะครับก็ต้องไปดูความจริงด้วยเหมือนกันว่าจริงๆวันนี้ความจริงมันคืออะไรเดี๋ยวก่อนที่จะมาพูดว่าฝั่งแดงมีอะไรเนี่ยนะครับให้สะเตือนสติพวกเราเนี่ยจะพูดในแง่คือฝั่งตรงข้ามเรารู้อยู่แล้วล่ะไอ้ฝั่งเผด็จการเนี่ย
ไอ้ทหารศาลสื่อตุลาการไอ้พวกข้าราชการฝั่งนู้นคนที่ถูกเขาเป่าหัวเอาไปใช้นั่นน่ะคนที่ถูกทําให้เกลียดทักษิณแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องหลักการไม่มองถึงเรื่องความถูกต้องสนับสนุนแม้กระทั่งเผด็จการนั่นน่ะเรารู้กันอยู่แล้วนะครับผมจะไม่ไปเสียเวลาตรงนั้นแต่จะให้พี่น้องเข้าใจว่าสภาวะการวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าเป็นความพ่ายแพ้ของคน2กลุ่มกลุ่มแรกคือนักการเมืองตระกูลชินวัตรพรรคเพื่อไทยและคนที่อยู่ในขบวนรวมถึงนปช.เป็นความพ่ายแพ้ส่วนที่2เป็นความพ่ายแพ้อย่างรุนแรงอย่างมหันต์ของเจ้าไทยและของขบวนเผด็จการพี่น้องอาจจะว่าเอ๊ะใครมันแพ้ยังไงนะครับในส่วนของเผด็จการนั้นวันนี้เทียบดูกษัตริย์ภูมิพลและตระกูลเนี่ยเอาไล่ไปภาพทุกวันนี้เวลาพูดถึงราชสำนักเนี่ยถามว่าเอาภาพถ่ายปัจจุบันไหมไม่มีครับแต่ละคนเนี่ยนอกจากหน้าตาดูไม่ได้แล้วเนี่ยปรากฏว่าในเรื่องชื่อเสียงความจงรักภักดีศักดิ์ศรีนะครับมันไม่เหลือครับมันลดลงไปอย่างน่าใจหายความเสื่อมของคนเหล่านี้ไม่ใช่เพราะพวกเราที่มาพูดกันปาปาๆรู้ว่าเราด่าเราแช่งกันหรอกก็ทำตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเอากิเลส3ตัวมาโลภโกรธหลงมันมีอยู่ในนั้นทั้งนั้นเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ใช้อำนาจอย่างไม่บัญญัติบัญญังใช้นะองคาพยพต่างๆจนกระทั่งเสื่อมไปหมดเอาอะไรมาใช้ก็เสื่อมไปหมดวันนี้ใช้ตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่ละก็คือนี่แหละทหารนี่แหละนะครับนี่แสดงว่าเสื่อมสุดๆแล้วคือพ่ายแพ้นะครับพ่ายแพ้ทักษิณด้วยจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาในเกมนั้นเมื่อพ่ายแพ้ตรงนั้นปุ๊บในเมื่อตัวเองเป็นเผด็จการก็ต้องยอมไม่ได้เมื่อยอมไม่ได้ก็คือต้องทำลายตระกูลชินวัตรมันถ้าเราไปดูการแข่งขันระหว่างเจ้ากับตระกูลชินวัตรตระกูลมหิดลกับตระกูลชินวัตรเนี่ยตระกูลมหิดลมันแพ้ราบคาบนะครับเพราะว่ากว่าที่จะจัดการวันนี้ก็ยังฆ่าชินวัตรได้ไม่ตายนะครับไม่ตายแล้วถ้าเกิดว่าชินวัตรวางตำแหน่งให้ดีจะกลับมายิ่งใหญ่ในแผ่นดินไทยด้วยซ้ำเพราะประชาชนเขาเอาด้วยคำตอบของผู้ที่จะยิ่งใหญ่ในประเทศเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่กำลังอาวุธไม่ได้อยู่ที่กำลังนะการบังคับให้คนรักหรือคนไม่กล้าจะพูดไม่กล้าจะวิจารณ์แต่มันอยู่ที่คนที่เขารักด้วยหัวจิตหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆนะครับชินวัตรวันนี้คุณพ่ายแพ้อย่างแบบนะสุดๆเหมือนกันแต่ในความพ่ายแพ้ของคุณนั้นมันทำให้อีกฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้ยิ่งกว่าและมันทำให้เกิดชัยชนะของประชาชนพี่น้องก็อาจจะเถียงไปในใจว่ามันชนะยังไงว่าวันนี้ในส่วนของเผด็จการนั้นการที่เขาต้องใช้อำนาจอย่างนะไม่บัญญัติบัญญัติจำเป็นต้องใช้อำนาจที่ต่ำช้าที่สุดใช้มาตรการที่เลวร้ายที่สุดนั้นผิดสิทธิมนุษยชนผิดหลักนิติธรรมผิดหลักประชาธิปไตยผิดหลักสากลนั่นคือความพ่ายแพ้ครับเพราะนำมาแต่ความเสื่อมวันนี้ไอ้คนที่ขึ้นมานั่นถามว่าต่างประเทศเขาจะเอาด้วยไหมนั่นนะครับลักษณะอย่างนี้ไม่เรียกว่าแพ้ไม่เรียกว่าเสื่อมแล้วจะเป็นยังไงเอาละนะในส่วนของการต่อสู้กับตระกูลชินวัตรนั้นก็จะเถียงกันได้ว่านะครับเอ๊ะแพ้จริงหรือว่าชนะในความแพ้มันคือความชนะบางทีชัยชนะนั้นมันคือความแพ้นะครับแมวจะออกไปนอกห้องแป๊บโอเคครับทีนี้มาส่วนของตระกูลชินวัตรทำไมผมบอกว่าวันนี้เขาอยู่ในสภาพที่มันเพี้ยงพล้ำก็คือพ่ายแพ้เหมือนกันพ่ายแพ้เพราะว่าเขาปรารถนาว่าการต่อสู้ในเชิงการเมืองนั้นวินวินต่อรองผลประโยชน์กันได้แล้วก็การเมืองนี่ขอให้อำนาจมันอยู่ในมือเราจะทำดีให้ประเทศชาติทุกคนได้หมดแล้วเจ้าก็ไม่เสียทหารก็พออยู่ได้นะมันประเทศนี่มันใหญ่พอผลประโยชน์นี่เคลียร์กันหน่อยสินะครับแล้วก็ไอเจตนาที่จะทำให้ประเทศชาติพัฒนาโดยที่ให้ประชาชนเติบโตนั่นนะทุกด้านนโยบายทุกด้านนั้นมันไปขัดเรียกว่าไปเหยียบตาปลาไปแทงหัวใจดำของกษัตริย์ภูมิพลและองค์เครือข่ายเขาไปเรียกว่าไปกระทุ้งตรงขั้วอำนาจของเขาซึ่งขั้วอำนาจนั้นก็ประกอบด้วยผลประโยชน์อันมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองก็ถึงอยู่ไม่ได้ก็รู้ตอนแรกอาจจะไม่รู้แต่ตอนหลังพอรู้แล้วปุ๊บเนี่ยพยายามจะไกล่เกลี่ยต่อรองตัวเองอยู่ในอำนาจไม่ได้ก็ยังเก่งพอขนาดจะสู้และให้น้องสาวไปนะแล้วก็เครือข่ายของพรรคนักการเมืองบังเอิญว่านักการเมืองเนี่ยต้องยอมรับบารมีของดร.ทักษิณไม่ธรรมดานะครับยังสามารถจะหานักการเมืองจำนวนมากมายที่พร้อมที่จะยืนเคียงข้างและสู้บางคนที่สู้ด้วยหัวใจด้วย นะครับแล้วก็ยังรับฟังคำสั่งอะไรอยู่จนกระทั่งเอาชนะมาได้เนี่ยน้องปูเนี่ยนะครับคุณปูเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเด็กไม่ภาษาการเมืองนะครับในแง่บารมีทางการเมืองเนี่ยที่ขึ้นมาได้เนี่ยเพราะพลังของคนเสื้อแดง
และเพราะบารมีเก่าและก็ฐานของนักการเมืองซึ่งใกล้ชิดกับดร.ทักษิณซึ่งมันไม่มีตัวอื่นที่จะชูขึ้นมานะครับแต่ชูขึ้นมาแล้วปรากฏว่าทำได้ดีก็ให้เครดิตเธอไปแต่การตั้งยุทธศาสตร์ไว้ตรงนั้นการอ่านเกมฝั่งตรงข้ามอย่างนั้นแล้วคิดว่าบางครั้งยอมเสียมวลชนไปบ้างยอมขัดหลักการประชาธิปไตยไปบ้างยอมนะครับไม่ทำในสิ่งที่ควรจะทำหรือทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำเนี่ยก็เพื่อคิดว่าในเกมนั้นจะอยู่ได้พยายามจะต่อรองครับที่ผมบอกว่าแพ้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะอะไรวันนี้คุณไม่มีอำนาจไปต่อรองเขาหรอกครับแล้วยิ่งอำนาจที่ประชาชนหนุนให้วันนี้มันเริ่มแผ่ว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 นปช.วันนี้ก็นับวันแต่จะตายนะครับไปจากใจของคนที่เขาสู้นะครับอาจจะมีพี่น้องที่รักนปช.ผมเองเนี่ยไม่ด่าไม่ว่าไม่ซ้ำเติมนะครับที่ผ่านมาเพราะเรารู้ว่าคนเรามันพลาดกันได้แล้วทุกคนเนี่ยมันมีมิติการสู้ที่ต่างกันนปช.มันก็ไม่เคยประกาศว่าจะเปลี่ยนระบอบมาช่วงหลังๆเนี่ยที่ได้ยินคุณตู่นะครับออกรายการในชักจะบอกมันต้องเปลี่ยนทั้งโครงสร้างนะครับแล้วเป็นไงครับในที่สุดก็นะครับได้แต่พูดนะครับได้แต่พูดไอ้ที่บอกว่ารัฐประหารเจอกันนะครับรัฐประหารทันทีก็เจอทันทีแล้วก็เราก็ได้เห็นกันอยู่นั่นคือความพ่ายแพ้อย่างที่สุดถ้าลูกผู้ชายที่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรไว้กะอะไรไว้ประกาศอะไรไว้แล้วดึงคนไปจำนวนมากมายขนาดไหนแล้วในที่สุดแล้วนั้นก็ถูกเขานะตบหัวเล่นคุณต้องอายแล้วครับวันนี้ยังไงก็ต้องอายแล้วถ้าจะกลับมานี่ก็ต้องกลับมาถ้าฐานะเป็นคนที่มนุษย์ที่มียางอายบ้างเนี่ยก็ควรจะต้องรู้สึกแล้วว่าจะพูดอะไรจะทำอะไรแล้วถ้าทำไม่ได้ก็อย่าพูดอีกนะครับทุกคนเขาก็รู้สึกเขารู้สึกอยู่แล้วผมไม่ต้องไปย้ำไม่ต้องไปพูดหรอกแต่วันนี้ยกมาให้เห็นเป็นตัวอย่างว่ามันคือความเพียงพร้ำพ่ายแพ้ตระกูลชินวัตรเนี่ยผมบอกว่าช่วงอยู่ในอำนาจคุณอาจจะต่อรองได้แค่ 20-30% นะครับสมัยดร.ทักษิณนั่นยังไม่รู้เขายังไม่ได้ขยับอำนาจมาเขายังไม่สำแดงความเป็นเผด็จการก็ยังคิดว่าต่อรองอะไรได้ถึงขนาดบังอาจไปต่อรองนะครับจะไม่ยอมส่งโผลายทหารให้นะครับเปรมตินสูรานนท์ถึงขนาดจะไปนะเสนอเรื่องการจัดการโครงการน้ำซึ่งกษัตริย์ภูมิพลเขาเป็นเจ้ามานะครับถึงขนาดไปแตะเรื่องยาเสพติดซึ่งมีข่าวนะซึ่งผมก็ศึกษามาก็มีข้อมูลมาเขากล่าวหาว่ากษัตริย์ภูมิพลและตระกูลเนี้ยนะครับมีส่วนร่วมผูกพันการค้ายาเสพติดซึ่งเท็จจริงอย่างไรเนี่ยนี่คือข้อกล่าวหานะครับก็ว่ากันไปนะครับสังคมไทยก็ต้องตรวจสอบสังคมโลกต้องตรวจสอบด้วยถ้ากษัตริย์ที่มีอำนาจมากมายวันนี้รวยล้นฟ้าในบรรดากษัตริย์ทั่วโลกมามีส่วนผูกพันค้ายาเสพติดแล้วยาเสพติดนี่ฆ่าคนนะครับเป็นอาชญากรรมระดับสากลนะครับนี่ก็ต้องว่ากันอย่างนี้นะครับทีนี้ความพ่ายแพ้ในเมื่อฝั่งของคนที่เคยทำให้ประชาชนมีความหวังเคยทำงานให้ประชาชนชนะได้ผลประโยชน์นะครับเคยปลุกให้ประชาชนนั้นรวมตัวกันจนกระทั่งสามารถจะเอาชนะพรรคการเมืองของเจ้าคือพรรคประชาธิปัตย์ได้ตลอด8 ปีที่ผ่านมาจะว่าไปแล้วก็9ปีด้วยซ้ำปี48ก็ชนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในความพ่ายแพ้วันนี้ก็คือว่าไม่สามารถจะมีอำนาจไปต่อรองเขาได้วันนี้จากสภาพที่เป็นราชสีห์ก็เป็นหมาหัวเน่าตัวหนึ่งเป็นหมาขอทานนะบางคนเขามองอย่างนั้นถ้าใช้คำเจ็บๆใส่กันแต่ว่าเขามีศักดิ์ศรีครับเขาก็ยืนยันยืนด้วยนะจริงๆเนี่ยถามว่าหัวใจคนเหล่านี้คุณมองหัวใจของทักษิณชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับคุณคิดว่าเขาจะไม่อับอายหรือเขาไม่รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณหรือว่าเขาไม่รู้สึกขมขื่นนะครับผมว่ารอยยิ้มที่เห็นนั่นนะครับมนุษย์เรามันก็ต้องใช้ชีวิตก็ต้องมีกินมียิ้มมีอะไรบ้างเนี่ยผมว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าหัวใจลึกๆถ้าคุณไม่รู้สึกอะไรเลยนะไม่นึกถึงว่าภาพนักต่อสู้ที่ยอมไปตามนปช.จนวันนี้ติดคุกก็ยังออกไม่ได้ที่จริงจวนจะได้ออกแล้วแต่เป็นเพราะว่าหวังจะนิรโทษกรรมกันเหมาเข่งเขาก็เลยยังติดคุกกันอยู่คนที่ได้รับความรู้ออกมาต่อสู้แล้วรู้ว่าศัตรูที่ยิงพวกเขายิงพี่น้องพวกเขาเป็นใครก็ชี้นิ้วว่าด่าและพูดจาในที่สุดก็โดนจับไปอยู่ในคุกวันนี้ก็ยังไม่ออกจากคุกหลายคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะการประกาศของท่านว่าเสียงปืนดังขึ้นจะเข้าประเทศไปช่วยพี่น้องนะครับหรือว่าบอกว่าไปนะเราสู้เต็มที่นะครับเรียกไปถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นท่านทำอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ก็อยู่ในคุกช่วยเขาได้หรือยังถามว่าสิ่งเหล่านี้ไอ้คนที่เขาทำกรรมตรงนั้นเนี่ยเขาใจไม้ใช่ระกำใจหนาใจดำถึงขนาดไม่รู้หรือแต่วันนี้เขาแพ้แล้วครับแพ้อย่างสนิทราบคาบทีเดียวแต่ว่าเขายังมีชีวิตเขายังมีทรัพย์สมบัติเข
ขายังมีทุนที่พี่น้องประชาชนยังรักเขาอยู่และเขามีทุนที่เป็นความชอบธรรมยิ่งรักไม่ได้ฆ่าประชาชนเพียงเพราะตัวเองไม่ต้องการยุบสภาแต่ยิ่งรักได้คืนอำนาจให้นะให้ประชาชนหลังจากการที่เขายินยอมยุบสภาเพราะนั้นอะไรหลายส่วนความได้เปรียบทางการเมืองชัยชนะเล็กๆน้อยๆทางการเมืองในภาพเชิงการเมืองมันยังเหลืออยู่ก็อยู่ที่ว่าก้าวต่อไปนั้นเขาจะใช้สิ่งที่มันยังเหลืออยู่นี่อย่างไรประวัติศาสตร์จะจารึกเอาไว้ครับและผมที่ผมบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันนี้ขบวนเสรีไทยมันไม่เคลื่อนก็เพราะคนที่ฝั่งประชาธิปไตยฝั่งประชาชนฝั่งตรงข้ามกับเผด็จการเนี่ยคาดหวังว่าจะให้ร่วมมาสู้นั้นผมบอกเลยนะครับไม่เกรงใจพี่อเนกด้วยนะครับก็ทักษิณเขาไม่สู้วันนี้ครับไม่สู้นี่แปลว่าเขาไม่ได้เป็นหัวมาต่อสู้เหมือนเมื่อก่อนเขาไม่จ่ายให้นปช.ออกไปทำเวทีเขาไม่ให้มีการเคลื่อนไหวเขาบอกว่าก็ให้มันทำไปก่อนให้ทหารมันนี่ไปถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องนิ่งล่ะครับก็ไม่นิ่งได้ยังไงครับคดีความมีอยู่กี่คดีความทรัพย์สมบัติเหลืออยู่เมืองไทยอีกเท่าไหร่ลูกเมียเต็มใจจะออกมาด้วยไหมจะเหมือนตระกูลท่านจารุพงษ์ไหมที่ออกมาทั้งพ่อแม่ลูกนะครับสภาวะการคาอยู่กับเรื่องต่างๆเนี่ยสภาพมันต่างกันเพราะนั้นวันนี้เราถึงต้องยอมต้องให้เครดิตตระกูลเรืองสุวรรณนะครับที่ออกมาแล้วประกาศสู้แต่จะสู้ได้ยังไงล่ะครับถ้าสมมติว่าผมยกตัวอย่างนักการเมืองเพื่อไทยทุกคนนี่หำหดหมดเลยฮะขออภัยผมใช้พระราชาศัพท์หำหดหมดเลยอ้อมแอมแล้ววันนี้ถ้าจะเคลื่อนไหวอะไรเนี่ยจะไปหาที่ UN จะออกหนังสือไม่ใช่ให้คนร่างหนังสือท่านจารุพงษ์ร่างหนังสือภาษาอังกฤษได้ไหมผมถามตรงๆมีปัญญาร่างภาษาอังกฤษด้วยตัวเองไหมครับไอ้คนที่ออกมาข้างนอกดร.สุนัยผมท้าหน่อยร่างภาษาอังกฤษได้ไหมมันไม่ได้ครับแล้วจะให้ใครมาทำให้ครับจักรภพอยู่ที่ไหนแล้วจักรภพทำให้ได้ไหมมีเวลาพอไหมหรือทำจริงไหมหรืออะไรก็แล้วแต่จังหวะมันให้ไหมแล้วถ้าจะต้องร่างจดหมายกันรายวันเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นมันเต็มไปหมดครับแต่คุณก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่ามนุษย์ออกมาอยู่ต่างประเทศนี่วีซ่าจะหมดเมื่อไหร่สถานะวันนี้เป็นพลเมืองของประเทศอะไรใครให้อยู่ถูกต้องตามกฎหมายหรือยังนะครับแล้วการจะเคลื่อนไหวไปนู่นมานั่นมานี่เนี่ยสถานะยังไม่พร้อมแล้วถามว่าคุณมีนักการเมืองพลพรรคจริงๆเนี่ยมีสำนักงานมีคนที่พร้อมมาช่วยทุกด้านมีกี่คนนักการเมืองในประเทศไทยที่มันบอกว่าเป็นนักการเมืองเพื่อประชาธิปไตยมันสู้ตายพร้อมกับพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะตายในสนามประชาธิปไตยเนี่ยมันเคยติดต่อท่านไหมเคยพูดให้การสนับสนุนบอกว่าเอาไปเลยมาเราต้องตั้งทัพตรงนี้เรามีพลังคนเท่านั้นนี่เขาเต็มใจมาช่วยหรือสามารถมาช่วยได้ไหมเมื่อทักษิณชินวัตรอยู่ในตำแหน่งที่พ่ายแพ้และกำลังถูกเพียงพร้ำก็แล้วกันไม่พ่ายแพ้แล้วกำลังถูกเขาจับเป็นตัวประกันอยู่เนี่ยเงินมันไม่ไหลทรัพยากรพลังต่างๆแรงหนุนมันไม่มาถามว่าตระกูลเรืองสุวรรณเนี่ยจะเอาอะไรไปสู้เขานี่ผมพูดตรงๆเลยนะอันนี้มองจากภาพคนข้างนอกซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวกับเสรีไทยนะครับองค์กรเขามีคนก่อตั้งมีจิตวิญญาณมีหลักการ6ข้อที่ประกาศไปเราผมก็ยังเป็นนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับเป็นลูกหลานพี่น้องเป็นไอ้ดร.เพียงดินต๊อกต่อยอย่างนี้แล้วก็นะครับทำงานร่วมกับพี่น้องนะครับพี่อเนกแล้วก็พี่น้องหลายๆท่านนะครับทางด้านสิทธิมนุษยชนเราก็ทำตามกรอบที่เราทำเพียงแต่ว่าอย่างพี่อเนกได้เรียนเมื่อกี้ว่าในฐานะที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนนั้นแล้วก็เราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับเราก็มีร่องรอยการต่อสู้มาเรายืนยันแล้วเราไม่เป็นลูกน้องใครด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็ยืนยันมาว่าถ้าเกิดว่ามันมีคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือหรือว่ามีลักษณะที่มีอุดมการณ์เหมือนกันเนี่ยเราช่วยเต็มที่ครับแล้วก็จริงๆตอบตรงนี้เลยผมเป็นเสรีไทยไหมแน่นอนผมเป็นพลพรรคเสรีไทยเต็มหัวใจครับเต็มหัวใจผมเห็นด้วยกับทุกๆข้อในหลัก6ประการขององค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยและผมจะสนับสนุนทุกด้านนะครับร้องขอมาจะยินดีช่วยทุกด้านแต่ว่าผมจะไม่มีสิทธิ์นะครับเพราะผมเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปอ้างว่าเสรีไทยองค์กรที่เขาตั้งเป็นองค์กรนั้นเขาจะทำอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ถ้าผมพูดแล้วต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเรียนตรงๆนะครับผมเป็นคนไม่เอาเจ้าแล้วก็ถ้าล้มเจ้าด้วยวิธีการที่มันสมเหตุสมผลคือไม่ใช่ไปฆ่าไปตายนะครับแต่ล้มเช่นโดยการลงประชามติว่าไม่เอาเจ้าไว้หรือเอาเจ้าไว้ครับในสภาพที่เป็นเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้ว
นะครับเอาไว้ในสภาพที่เหมือนประเทศที่เขาพัฒนาแล้วก็คือประชาธิปไตยอยู่กับกษัตริย์ได้เนี่ยก็โอเคนะครับแต่ว่าโอเคนี่ผมโอเคนี่โอเคไม่โอเคไม่สำคัญหรอกครับเพราะวิถีทางที่เราต่อสู้ที่ผมเชื่อถือนั้นก็คือวิถีทางในเรื่องของการต้องใช้สันติวิธีใช้ความถูกต้องชอบธรรมให้มากที่สุดด้วยสัญชาติของการสัญชาตญาณของการเป็นนักวิชาการด้วยการที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนนั้นผมไม่สามารถจะ endorse เรื่องของการใช้กองกำลังได้พี่น้องต้องเข้าใจนะครับแต่ผมเชื่อไหมว่านะมนุษย์โลกเราเนี่ยมันต้องสู้กันมันจำเป็นต้องวัดกันที่กองกำลังเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าช่วงหลังนะครับว่าถ้าจะต่อสู้เนี่ยองค์ประกอบชัยชนะมันคืออะไรหนีไม่พ้นเรื่องกองกำลังครับแต่ว่านะครับบอกไว้เลยว่าภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและเสรีไทยในขอบข่ายที่ผมเกี่ยวข้องด้วยไม่มีมิติของการใช้อาวุธใช้กองกำลังคนที่เขาจะทำเนื่องจากมันเป็นองค์การคุณมีสิทธิ์ทำได้เสมอครับที่จริงแล้วเนี่ยอยากจะพูดไปด้วยซ้ำว่าวันนี้นะครับเรื่องของเสรีไทยเป็นของใครนั่นน่ะมันเป็นเรื่องที่พี่น้องจะต้องเข้าใจให้ตรงกันว่าวันนี้อย่างที่ผมพูดมาเนี่ยตระกูลเรืองสุวรรณคือหนึ่งในตระกูลนั้นนะครับคุณดร.สุนัยจุลพงษ์สะทอนอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยนะครับหรือท่านอาคมนะครับคุณอาคมซิดนีย์ท่านไม่ชอบไปเรียกท่านนะครับนะหรือว่าท่านอื่นที่เกี่ยวข้องคุณจักรภพนะครับก็ถามว่าคนเหล่านี้ถ้าลำพังคนเหล่านี้ผมถามตรงๆเลยนะเอาตระกูลทุกตระกูลที่ว่ามาเนี่ยเอาเงินมากองรวมกันเนี่ยนะมีปัญญาจ้างคนมาทำงานให้เคลื่อนไหวได้ไหมถ้าเกิดจะต้องไป UN ก็ต้องใช้ตังค์จะข้ามไปยุโรปก็ต้องเดินใช้ตังค์อยู่กินทุกวันเนี่ยถามว่าถ้าเกิดไปอยู่ในประเทศอ้าวอยู่ดังประเทศอเมริกาที่ขี้หมูขี้หมาเนี่ยถ้าครอบครัวนึงเอาเป็นสัก3คนเนี่ยนะมันไปหลายแสนแล้วนะครับยิ่งมาใหม่ๆเอารถราค่าอาหารการกินค่าเช่าที่ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แล้วถ้าต้องติดต่องานกับคนข้ามประเทศต่างๆเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยแล้วถามว่าคนที่ลิสต์ชื่อมาเนี่ยเขาจะต้องสู้เนี่ยถ้าเราไม่ไปช่วยเหลือเนี่ยมันจะมีปัญญาทำอะไรได้ในขณะไอ้ฝั่งเผด็จการเนี่ยมันเอาภาษีอากรของเราเนี่ยปีหนึ่งเป็น2ล้านเกือบ3ล้านนะครับ2ล้าน 2.7 ล้านล้านมันเอาไปแบบง่ายๆแล้วยังไม่พอที่มันนะเงินตกค้างคลังต่างๆมันสั่งการได้ดังใจมันใช้ทรัพยากรนะบุคคลจากหน่วยงานราชการอะไรต่างๆได้ดังใจฟรีๆการที่เราต่อสู้ครั้งนี้ผมถึงบอกแล้วมันเหมือนมดแดงล้มช้างวันนี้กลุ่มเรากำลังแตกกระจายอยู่นะครับแต่ว่าการแตกครั้งนี้ขอให้รู้ไว้ว่านะเมื่อกี้ผมบอกว่าคุณทักษิณพ่ายแพ้แต่คนที่มันอาจจะใช้คำว่าเพียงพร้ำก็ได้หรือว่าเพียงพ่ายแพ้ก็แล้วแต่จะเรียกกันทั้งขบวนนั่นแหละนะครับแล้วก็เจ้านะมันพ่ายแพ้แบบสุดๆแล้วนั่นคือจะล่มสลายอยู่แล้วแต่ว่าขบวนของเราเนี่ยการแตกครั้งนี้มันไม่ได้แตกโดยที่นะครับเราอ่อนแอลงไปแน่นอนนะครับส่วนที่ยังพึ่งหรือยังหวังหรือว่าเป็นเดินแนวทางผิดก็เห็นอยู่แล้วไปกี่แสนนะไปเป็นหลักแสนก็ไปโดนเขาจับรวบหัวรวบหางตายเป็นทั้งแสนเขาไล่หนีกระเจิงมา3ปีซ้อนนะไม่เรียนรู้เหรอปี52ปี53ปี57ตายทั้ง3ปีนะครับอย่าปฏิเสธว่ามีการตายแล้วการตายครั้งนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อผลทางการเมืองของใครหรือเพราะการตัดสินใจของใครก็เราก็รู้กันก็ว่าตรงนั้นแต่ไม่เป็นไรพลาดกันได้แต่คนที่พลาดตรงนั้นวันนี้เขาอาจจะเจ็บแค้นเจ็บช้ำน้ำใจอัดอั้นตันใจหรืออาจจะท้อแท้แต่ไม่ต้องห่วงหรอกครับถึงเวลานั้นพวกนี้เป็นเพื่อนกันถ้าเรารักษาน้ำใจกันไว้ถึงเวลาสำคัญมาเนี่ยให้รู้ไว้เถอะพวกนี้แหละคือพวกที่จะเปลี่ยนประเทศและการเปลี่ยนประเทศนั้นมันไม่จำเป็นต้องนะครับจำเป็นว่าต้องจับปืนมายิงกันนะมันเปลี่ยนได้ด้วยหลายวิธีนะครับลงประชามติก็ได้เหมือนสกอตที่เขาทำกันเนี่ยวันหนึ่งถ้าต้องลงประชามติมานี่ไอ้เราที่คาดหวังไอ้คนที่หัวรุนแรงมากๆนะคนไม่เอาเจ้าอย่างผมเนี่ยคนไม่รักเจ้าอย่างผมเนี่ยเราก็เห็นว่าถ้าเจ้าอยู่สภาพอย่างนี้นี่ไม่เอาดีกว่านะครับก็จะรณรงค์ให้มีการเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐเนี่ยนะครับผมประกาศชัดๆแล้วนี่ไม่ใช่ของเสรีไทยนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนเสรีไทยนะครับถ้าต้องไปดีลด้วยกันผมก็เป็นฝ่ายสนับสนุนเขาเขาประกาศทำอะไรตรงไหนที่เป็นประโยชน์ช่วยได้ถ้าบังเอิญเขานะบังเอิญได้มีส่วนสนับสนุนเขาไม่รู้ตัวเราก็ช่วยเขาได้ไม่มีปัญหาแต่สำคัญเนี่ยลงประชามติถึงเวลาใดเวลาหนึ่งจะรับหรือจะล้มรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งการเลือกตั้งจะให้มีการเลือกตั้งโดยที่เป็นความชอบธรรมให้พวกกบฏนะครับพวกกบฏเนี่ย
มันอยู่ในอำนาจต่อหรือจะเป็นการล้มการเลือกตั้งเราจำเป็นต้องมีพลพรรคแล้วคนเหล่านี้จะต้องเอาบทเรียนแห่งความเจ็บปวดทั้งหลายนะครับมารวมกันแล้วจะต้องรักษาน้ำใจกันรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ใช่ไปวิจารณ์และก็ยกตนข่มท่านเหยียบย่ำน้ำใจกันจนมองหน้ากันไม่ติดคุณตู่คุณเต้นคุณอะไรก็แล้วแต่ผมยังให้โอกาสเสมอผมค่าของสิ่งที่พวกคุณทำนั้นนะครับการก้าวบันไดขึ้นไป10ขั้นในขั้นที่1ถึง3ถึง5นะครับก็ต้องอาศัยพวกคุณขึ้นมาแต่วันนี้เราจะต่อยอดไปที่5 6 7เนี่ยนะครับเราจะลืมบันไดขั้นที่3ที่4ที่เราเหยียบขึ้นมาก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็บางทีคนเรามันไม่ใช่บันไดที่จะล้มแล้วอยู่จมกับที่มันมีการเรียนรู้ผมก็ได้แต่หวังว่าวันข้างหน้าประวัติศาสตร์ก็จะได้จารึกว่าในขบวนประชาชนที่ลุกขึ้นมาสู้นั้นซึ่งแน่นอนมันไม่ได้อยู่ในคำสั่งของคุณจารุพงษ์แน่นอนนะครับแล้วก็ผมจะไม่เห็นดีเห็นงามด้วยถ้าคุณจารุพงษ์บงการทุกอย่างเหมือนที่เคยผ่านมาที่ดร.ทักษิณแล้วก็พรรคเพื่อไทยหรือว่าทางฝั่งของตระกูลชินวัตรเนี่ยเป็นคนบงการการเคลื่อนไหวทุกอย่างนะครับถ้ามันจะแพ้ต่อไปขอให้แพ้เพราะเป็นว่าเป็นเรื่องของการทำตามอุดมการณ์สูงสุดนะครับไม่ใช่เพื่อเฉพาะหน้าอะไรที่ไปซ้ำซากอยู่ถ้าทำเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์นะผมเชื่อว่าถ้าเราล้มก็ล้มด้วยกันไม่เป็นไรวันข้างหน้าแต่ผมเชื่อนะว่าประชาชนนั้นถ้ายิ่งพร้อมเท่าไหร่เนี่ยนะครับยิ่งจะทำให้เราเนี่ยประสบชัยชนะโดยไม่เสี่ยงนะครับโดยเสียหายน้อยนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเหมือนที่อเนกพูดก็คือว่าชนะแล้วเนี่ยได้อำนาจมาเนี่ยไม่ใช่เหมือนกับนะหัวล้านได้หวีนะครับหรือว่าลิงได้แก้วเนี่ยนะครับมันต้องพร้อมจะเดินหน้าต่อซึ่งตัวแปรตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดภาพให้พี่น้องนะตามสูตรที่ผมได้คิดเอาไว้นะครับแต่ว่านี่ก็เป็นนะข้อมูลเบื้องต้นนะครับเรื่องว่าเสรีไทยเป็นของใครเดี๋ยวให้พี่เนกขยายความดีกว่านะครับพูดมาทั้งหมดพี่น้องคงพอจะเดาทางแล้วว่าผมมองว่าเสรีไทยนั้นไม่ใช่ของคนกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวตระกูลเดียวแล้วในที่สุดแล้วชัยชนะที่เกิดขึ้นวันข้างหน้านั้นก็ไม่ควรจะให้เครดิตกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องเป็นเรื่องของประชาชนองค์การเนี้ยเขาตั้งขึ้นมาชื่อก็บอกแล้วนะครับเขาไม่ได้บอกเป็นองค์กรซึ่งมีหัวหน้าใหญ่เป็นใหญ่แล้วก็นั่นจบเลยเขาไม่ได้เอาประชาชนทุกคนมาอยู่รวมใต้บังคับแล้วก็บังคับให้ใครต้องทำตามทั้งหมดมันเป็นองค์การแล้วประกาศเจตนารมณ์ใครเห็นด้วยก็มาร่วมแล้วพี่น้องทั้งหลายก็สามารถจะตั้งเป็นองค์กรย่อยๆของท่านทำทุกอย่างถ้าตราบใดที่เจตจำนงเราสอดคล้องกันนั้นนะครับจะเรียกตัวเองเป็นเสรีไทยไม่เสรีไทยจะวิพากษ์วิจารณ์เสรีไทยก็ไม่เห็นเป็นปัญหาแล้วเราก็ช่วยกันทำไปแล้วในที่สุดมนุษย์เราเนี่ยนะครับถ้ามันพูดภาษาเดียวกันเนี่ยอย่างผมเนี่ยเวลาเล่นฟุตบอลเนี่ยถ้าสไตล์คนที่มันไปมันสอดคล้องกันมันรู้แป๊บเดียวมันรู้ครับนะบางทีอยู่ฝั่งตรงข้ามเรายังไปชื่นชมเราไอ้นี่มันเล่นเข้าท่านะครับมันจะมองกันออกแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมก็หวังว่าพวกเราจะรู้จักที่จะชื่นชมกันให้กำลังใจกันนะครับแล้วให้ข้อคิดต่อกันและกันวิจารณ์กันด้วยนะภาษาซึ่งนะไม่ทำให้มันบาดลึกนะเจ็บใจแล้วก็วิจารณ์กันบนข้อมูลหลักฐานความเป็นจริงแล้วก็ด้วยความเข้าใจมากกว่าที่จะเป็นความพอใจหรือว่าความเห็นในบางประการที่มันอาจจะนะครับเป็นส่วนตัวแต่ว่าเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ผมสนับสนุนให้มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วคนที่มาทำงานในลักษณะที่แบกความหวังของคนทั้งประเทศนะครับก็คงจำเป็นจะต้องยอมรับตรงนี้ผมเองพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บก็เริ่มจะเรียนรู้แม้ว่าจะไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นมีวัคซีนใหญ่ๆเหมือนนักการเมืองทั่วไปซึ่งโดนมาเยอะก็จะรู้สึกธรรมดาเนี่ยของผมโดนมามันก็มีเฮิร์ตบ้างอะไรบ้างแต่ก็ได้เรียนรู้เหมือนกันว่าพอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเมื่อไฟมันสว่างแล้วมันก็คงจะมีจุดสิวเสียนอะไรให้คนได้เห็นบ้างคนก็จะว่าตรงนั้นตรงนี้นะครับขนาดพระพุทธรูปที่สมบูรณ์แล้วปั้นอย่างดีแล้วก็ยังมีคนติได้อะไรได้นะครับพระพุทธเจ้าก็เคยโดนตำหนินะครับพระเจ้านะครับก็มีคนว่ามาทั้งนั้นเพราะนั้นก็คิดว่านะครับพวกเราก็เอาเป็นว่ารักษาน้ำจิตน้ำใจกันเอาไว้แล้วก็มองเรื่องของการทำให้กระบวนการของเราเติบโตนะครับอะไรก็ได้จะทำแล้วมันเสริมให้เติบโตแต่ว่าเราจะต้องรู้จักใจกว้างนะครับแล้วก็ดูข้อมูลให้ดีแล้วก็วินิจวิเคราะห์นะครับแต่ว่าจะผิดจะพลาดอะไรยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าให้อภัยกันไปดีกว่านะครับมองทางข้างหน้าพร้อมจะกลับมาจับมือกันแล้วก็ช่วยกันสู้ต่อไปแต่ว่าใครทำอะไรได้ต้องทำในจุดที่ตัวเองทำได้นะครับเรื่องแต่ว่าในกลุ่มที่ต้องย้ำไปก่อนเลยเสรีไทยที่นะผมจะเข้าไปเกี่ยวข้องจะเป็นเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาวุธนะครับแล้วก็ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเองยืนยันเลยเราไม่สนับสนุนการใช้อาวุธนะครับแล้วเราสนับสนุนไม่ได้ถ้าพูดเมื่อไหร่ปุ๊บก็จบนะครับเรื่องนี้องค์การสากลประเทศที่เจริญแล้วเขา
ไม่อนุญาตให้ทําได้นะครับอันนี้ก็ต้องเรียนให้พี่น้องรับทราบตรงนี้ไว้นะครับไม่ได้รังเกียจว่าตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้หน่อมแนมขนาดไม่รู้ว่าจริงๆการต่อสู้มันต้องนะอย่างนั้นใครเก่งทําเลยครับทําเลยครับมันจําเป็นแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้นะเอาเป็นว่าเป็นความรู้นะเป็นข้อคิดให้ว่าถ้าคุณอยากจะชนะจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่จุดเดียวหรอกมันมีตั้งหลายจุดและผมจะขยายความทีหลังใช้เวลา30นาทีพอดีครับเดี๋ยวคงจะพอดีแก่เวลาให้พี่อเนกมาขยายความต่อเลยครับเรื่องเสรีไทยเป็นของใครหรือว่าอย่างอื่นที่พี่อเนกคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องครับครับขอบคุณอาจารย์นะก็สุดยอดนะคือบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยได้มีเวลาได้ระบายอะไรให้ทางสังคมได้รับทราบบ้างมันก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับสังคมนะเพราะบางทีเนี่ยเมื่อสังคมเนี่ยพยายามที่จะปิดกั้นข่าวสารพยายามที่จะปิดกั้นความรู้สึกของผู้อื่นเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ระบายความรู้สึกที่มันเก็บเอาไว้เนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้เราเนี่ยนำข้อมูลที่เป็นความชัดเจนหรือเป็นความต้องการของผู้อยากรู้เนี่ยได้รับรู้นะฮะช่วงนี้ผมก็อยากจะวิเคราะห์ในเรื่องของเสรีไทยนะฮะที่จริงผมเองก็ไม่ได้เกิดไปถึงเสรีไทยปี2475หรืออะไรทำนองนั้นเท่าที่อ่านจากประวัติศาสตร์ขบวนการเสรีไทยเนี่ยนะเกิดขึ้นจากกลุ่มคนหลายวิชาอาชีพนะทั้งนิสิตนักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศทั้งข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจที่อยู่ในประเทศไทยมีการติดต่อกันทั้งบนดินทั้งใต้ดินทำไมถึงมีองค์กรเสรีไทยสมัยก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพ.ศ. 2475เนื่องจากในยุครัชกาลที่6ปลายรัชกาลที่6ต้นรัชกาลที่7ปัญหาของราชวงศ์ก็คือเอาเป็นว่าร.5เนี่ยมีอะไรเยอะเอาไปพูดแบบชาวบ้านอย่างนั้นกันคือมีเมียเยอะเอาทั้งน้องเอาทั้งพี่เอาทั้งแม่เอาทั้งน้านะเอาหมดคนนี้เมียพ่อก็เอาคนนี้น้องของน้องก็เอาคนนี้ลูกพี่ลูกน้องเอาจนมีลูกมาเป็นร้อยๆคนเพราะไม่รู้ว่าสังคมสมัยนั้นเขายอมรับกันนะแต่สังคมสมัยนี้ไม่รู้จะยอมรับกันหรือเปล่าแต่ก็เห็นบูชากันจริงแหละไปที่ไหนไปร้านไหนก็ติดรูปบูชากันนะไม่รู้บูชาอยากให้มีเมียเยอะๆตามได้ไงก็ไม่รู้นะหรือบูชาอยากให้เป็นเมียเจ้าก็ไม่รู้เพราะว่าคงจะขลังในเรื่องนั้นเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเป็นขลังในเรื่องนั้นมันก็คงอยากจะมีคนชาวบ้านก็อยากจะทําตามว่างั้นจะอันนั้นมโนไปนะอันนั้นผมมโนไปขอโทษคือไม่รู้จะสันนิษฐานยังไงว่าไอ้ที่มีเมียเยอะแล้วเอามาบูชากันเนี่ยสังคมไทยยอมรับแต่ปัจจุบันเนี่ยแหมพอผัวกลับบ้านดึกหน่อยด่าผัวแล้วสังคมไทยปัจจุบันนะคืออะไรที่มันผิดปกติเนี่ยมันไอ้คนไทยมันชอบทำให้เป็นเรื่องปกติอันนี้ผมพูดจริงๆนะไอ้คนที่มีเมียเยอะๆผิดศีลธรรมเอาพี่น้องเอาน้องเอาพี่เอาน้องเนี่ยมันยอมรับกันได้แต่พอผัวยังไม่ได้ทำไรเลยไปกลับปัจจุบันในยุคปัจจุบันเนี่ยกลับบ้านดึกหน่อยด่าผัวแล้วไปไหนมาเนี่ยคือไอ้เรื่องแค่นี้เนี่ยคือสังคมไทยเนี่ยเอาละตั้งเป็นประเด็นให้มันตั้งเป็นประเด็นให้มันมีปัญหาภายในครอบครัวแล้วนะไอ้ที่อย่างนั้นเนี่ยบ้าบูชาอู้เอาบรันดีไปให้เอาซิก้าไปให้มีไฟไม่บ้านคนพวกนี้มันบ้าโรคจิตแล้วอย่างนี้จะเอาปัญญาที่มันตายไปให้แล้วจะใช้กันเป็นเหรอฮะคนยังบ้าเรื่องนี้อยู่เลยอ่ะแล้วจะอยากได้ประชาธิปไตยอันนี้ผมพูดจริงๆเนี่ยผมไม่กลัวพวกเราด้วยกันเองโกรธด้วยไอ้พวกเราด้วยกันเองมันก็คิดอย่างนี้มันก็ทำอย่างนี้แหละกับพวกเราด้วยกันเองอันนี้ผมขออนุญาตนอกเรื่องหน่อยที่จริงเนี่ยอยากจะสร้างมวลชนไว้แต่ผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมาใครจะเกลียดก็เกลียดใครจะพูดเดียวกันจะเกลียดก็ไม่เป็นไรนะอะไรอย่างนี้แหละยอมรับก็ได้ไอ้พี่เอาน้องน้องเอาพี่โอ้ยสังคมไทยยอมรับได้มีเมียหลายสิบคนมีลูกเป็นร้อยคนเมื่อมีลูกเป็นร้อยคนตัวเองตายรอห้าตายนะลูกมันก็ทะเลาะกันแก่งแย่งทรัพย์สินสมบัติกันจนบ้านเมืองยุคสมัยนั้นเขาเรียกยุคข้าวยากหมากแพง
ไอ้คนจีนที่เริ่มอพยพไปทางเรือสำเภาเนี่ยนะไปขึ้นตามท่าเรือคลองเตยมั่งขึ้นทางปากน้ำมั่งขึ้นไปทางนนทบุรีมันก็ขึ้นกันมาคนจีนขึ้นมาก็ขายของนะเขาเรียกว่าพวกสำเภาสมัยก่อนนะคนพวกนี้ก็ค้าขายไอ้ส่วนในคนไทยเนี่ยก็เป็นขี้ข้าเขานะยุคข้าวยากยุคข้าวยากหมากแพงคนไหนได้เปรียบก็เอาเปรียบคนไหนเป็นข้าราชการเนี่ยสมัยนั้นคนชอบเป็นข้าราชการกันเพราะข้าวละข้าราชการเนี่ยมีโอกาสได้กดขี่ข่มเหงคนต่างชาติคนจีนนะคนไทยด้วยกันนะมีการเอาเปรียบกันบ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแปรกฎหมายไม่เป็นกฎหมายราชนิกูลกอบโกยกันแข่งแย่งกันกอบโกยกันทิศกันนะแข่งแย่งกันเก็บสวยบ้านเมืองในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่เละเทะนะกษัตริย์บริหารงานไม่เป็นเพราะว่าช่วงนั้นเป็นสมัยเป็นมีการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะในช่วงรัชกาลที่6 7ไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยอย่างปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะขอโทษพูดผิดไปมันเป็นระบบเผด็จการเพราะนั้นเนี่ยยุคสมัยนั้นน่ะคนในชาติมันก็มีการจัดตั้งกองกำลังกองคนที่มีความรู้นักศึกษาคนไทยที่ไปเรียนเมืองนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านปีดีพนมยงค์หรือใครที่ไปศึกษาเนี่ยนะก็รวมตัวกันคิดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ประชาชนเป็นผู้บริหารประเทศแทนสถาบันกลุ่มของกษัตริย์จึงมีการรวมตัวกันซึ่งมีกองกำลังทหารรวมอยู่ด้วยวันที่24มิถุนายน2475เนี่ยก็ถือเป็นวันที่สำเร็จเขามีการยึดอำนาจจากยึดอำนาจในขณะที่รัชกาลที่7เนี่ยอยู่ที่วังไกลกังวลแหมเหมือนปัจจุบันนี่แหละนะในสมัยที่หัวหินประทับอยู่ที่หัวหินวันที่24มิถุนายนเนี่ยคณะราษฎรก็ยึดอำนาจนะก็มีกลุ่มเสรีไทยเนี่ยนะเป็นผู้ร่วมกันยึดอำนาจแต่ปัจจุบันเนี่ยไอ้ความต่างมันต่างกันตรงที่ว่าสมัยนั้นเนี่ยสถาบันกษัตริย์อ่อนแอแต่สมัยนี้สถาบันมันยังแข็งแรงอยู่และสถาบันกษัตริย์สมัยนี้เนี่ยก็ยังมีกองทหารนะดูแลอยู่มีอำนาจทุกอำนาจดูแลอยู่ประชาชนนักการเมืองไม่มีอำนาจมันต่างกันตรงเนี้ยมันต่างกันตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันทำเป็นไปได้ยากมากเนื่องจากความแข็งแรงของสถาบันตอน 20:00 เนี่ยเขาทำข่าวเขาเอาข่าวล้างสมองเลยควายเอ้ยวัวเอ้ยมานั่งฟังกันละดูกันละล้างสมองมันซะเพื่อให้เชื่อว่าสิ่งที่ทำเนี่ยอุ้ยดีมากเลิศประเสริฐสีเลยเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเหนือที่สุดในประเทศชาติเนี่ยเก่งที่สุดดีที่สุดนะเขายังมีความแข็งแกร่งอยู่สถาบันทั้งที่เขาทำผิดฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง18ครั้งไม่มีใครว่าอะไรเหมือนทีมเกาหลีกรรมการเนี่ยตัดสินทีมไทยโดนลูกโทษเนี่ยโวยวายกันแต่สถาบันกษัตริย์เนี่ยตัดยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งมา18ครั้งไม่มีใครว่าโวยวายไม่มีใครว่านี่คือความแข็งแกร่งของสถาบันกษัตริย์ในยุคปัจจุบันมันต่างกันเพราะฉะนั้นผมถามว่าไอ้เสคำว่าเสรีไทยในยุคปัจจุบันกับยุคก่อนเนี่ยมันต่างกันอย่าเอาภาพคำว่าเสรีไทยสมัยก่อนนะมาเปรียบเทียบกับเสรีไทยสมัยนี้ที่จะมีการองค์มีทีมงานมีกองกำลังที่จะไปยึดอำนาจคืนเหมือนวันที่24มิถุนายนคุณอย่าบโนไปเลยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แต่เสรีไทยสมัยนี้เขาลุกขึ้นมาต่อสู้ในทางอุดมการณ์ที่สันติก็คือเขาไม่ยอมรับระบอบเผด็จการเขาไม่ให้ความร่วมมือเขาไม่ยอมไปปล่อยให้ล้างสมองเปลี่ยนทัศนคติเขาเดินออกมานะมันต่างกันแล้วเขาไม่ได้คิดจะไปตั้งกองกำลังใช้อาวุธที่ไปลบทำสงครามให้คนไทยกับคนไทยมาฆ่ากันด้วยเขาไม่ต้องการเขาต้องการชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้อง
เขาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยไปไล่เขาทำไมมายึดอำนาจทำไมเขาประชาชนเลือกเขามาแต่พวกมึงมันเขาไม่ได้เลือกเขามาพวกมึงมันมาผิดกติกาเหมือนทีมเกาหลีเนี่ยมันมาผิดกติกาเขาจึงลุกขึ้นต่อสู้ตามหลักในระบอบประชาธิปไตยตามสิทธิ์ที่เขามีความสามารถที่จะทำได้เขาเตรียมจัดตั้งองค์กรที่ถูกต้องเพื่อต่อรองหรือติดต่อหรือให้ความเห็นหรือให้ความชี้แจงกับองค์กรต่างๆระดับนานาชาติเขาทำเขาต่อสู้แต่เขาไม่ทำในสิ่งที่คนบางคนคิดอยากจะให้ทำถ้ามีคนบางคนคิดอยากให้ทำตามใจที่ตัวเองอยากให้ทำอยากจะมีกองกำลังละอยากจะมีอะไรละผมสนับสนุนอยากทำทำไปเลยอยากทำเอาเลยใครมีความสามารถทำเอาเลยแต่ผมไม่สนับสนุนแหละผมไม่เห็นด้วยหรอกเพราะผมไม่ชอบให้คนฆ่ากันผมต้องการความจริงให้มันปรากฏไม่ใช่เอากำลังหรือการทำสงครามเนี่ยมาเป็นคำตอบใครมีอาวุธชนะกว่ามาเป็นคำตอบผมไม่ต้องการคำตอบแบบนั้นผมต้องการความคำตอบที่เป็นความจริงก็คือระบอบประชาธิปไตยประชาชนมันต้องมีอำนาจไม่ใช่พระมหากษัตริย์มีอำนาจทุกวันนี้ประเทศไทยเนี่ยไปให้เครดิตพระมหากษัตริย์มีอำนาจผมถามว่าถ้าพระมหากษัตริย์มีอำนาจมันจะเป็นระบอบประชาธิปไตยได้ไงมันเป็นระบอบประชาธิปไตยส้นตีนเป็นไม่ได้ยังไงอ่ะอำนาจคน65 67ล้านคนเนี่ยคุณไปให้อำนาจคนคนเดียวอ่ะใช้อำนาจเนี่ยแล้วคนคนเดียวไปตัดสินแทน67ล้านคนเนี่ยสมอง6คน17ล้านคนมันโง่กว่าคนคนเดียวใช่ไหมผมถามพวกมึงดูไอ้ควายแล้วประยุทธ์การที่มึงได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมึงใช้อำนาจในหลวงเนี่ยตัดสินว่ามึงเป็นผู้ที่ชนะแล้วเนี่ยมึงได้ไปเป็นนายกแล้วเนี่ยมึงไปดูถูกประชาชน67ล้านคน65ล้านคนเนี่ยแสดงว่าสมองของมึงคนเดียวเนี่ยหรือสมองของมึงของในหลวงเนี่ยดีตัดสินดีกว่าคน67ล้านคนช่วยตอบได้ไหมไอประชาชน67ล้านคนที่นัดหนึ่งในนั้นนะมึงช่วยตอบพวกกูได้ไหมว่าสมองในหลวงเนี่ยดีกับพวกมึง67ล้านคนช่วยตอบได้ไหมอยากฟังเหลือเกินว่าไอ67ล้านคนเนี่ยมันคิดสู้ในหลวงไม่ได้อะไรที่ในหลวงทำดีกว่าถูกต้องไปหมดแล้วไอ้67ล้านคนมันเป็นควายเป็นหมาหรือไงเขาไม่ต้องกินต้องใช้หรือไงเขาไม่ต้องเอายารักษาโรครักษาพยาบาลดูแลสุขภาพเขาหรือไงเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมไปให้คนคนเดียวตัดสินแบบผิดเนี่ยมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นแล้วสังคมไทยก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นผมจะบอกให้นะใครที่คิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเอาเลยอย่าทำเลยแต่เราเนี่ยต้องการชี้ให้เห็นว่าอะไรผิดอะไรถูกชี้ให้คนมีความรู้ก่อนที่จะมีระบอบประชาธิปไตยพวกคุณต้องมีความรู้ก่อนว่าอะไรคือระบอบประชาธิปไตยอะไรคืออำนาจของประชาชนอะไรคือกฎหมายอะไรคือสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนในการอยู่ร่วมกันผมต้องการชี้ให้เห็นก่อนที่จะไม่มีระบอบประชาธิปไตยอะไรคือนักการเมืองส้นตีนที่พาไปเลือกตั้งที่พาไปตายที่พาไปสารพัดและพวกคุณก็ไม่ได้ระบอบประชาธิปไตยพวกคุณก็ได้รับสิ่งที่พวกคุณได้รับแบบทุกวันนี้ทำเหี้ยอะไรก็ไม่ได้ทหารใหญ่หมดเกิดมาเป็นคนอยู่ในประเทศไทยสิทธิเสรีภาพก็ไม่มีพูดความจริงก็ไม่ได้เนี่ยแหละระบอบประชาธิปไตยทั้งพวกเราทั้งกระบวนการเสรีไทยที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องการชี้ให้เห็นความจริงและต่อสู้กับระบอบเผด็จการให้คนในตาสว่างให้คนลุกมาร่วมกันต่อสู้และต้องการให้ความยุติธรรมความถูกต้องเนี่ยมันยึดหลักและชนะไอ้สิ่งที่เป็นผิดปกติล้มล้างสิ่งที่เป็นปกติออกไปผลักดันไอ้ความสกปรกออกไปผลักดันคนชั่วๆออกไปผลักดันคนที่มีความคิดที่หลอกลวงเราออกไปผลักดันนักการเมืองแบบสมัยสุดต้นตีนออกไปต่อไปนี้มึงมาดึงกูไปเลือกตั้งแบบมีประมุขเนี่ยกูไม่ไปอีกแล้ว
กูจะไปเลือกทำไมอ่ะก็ในเมื่อประมุขที่มึงพาเราไปเลือกเนี่ยมันทำลายระบอบประชาธิปไตยแล้วจะมาพาไปเลือกทำไมเอ๊ะมันหมดสมัยแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองให้มันถูกต้องก่อนนะใครจะปฏิรูปอะไรๆเนี่ยมันต้องปฏิรูปสถาบันก่อนถ้าสถาบันยังมีอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเนี่ยไม่มีระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยไม่กระทะกันอยู่เนี่ยการเอาเปรียบเกิดขึ้นการฉกฉวยอำนาจเกิดขึ้นการทำลายล้างศัตรูเกิดขึ้นโดยไม่เป็นมีความเป็นธรรมมันเกิดขึ้นโดยไม่มีความเป็นธรรมคนไหนอยู่ใกล้สถาบันกษัตริย์กันรังแกคนอื่นได้คนไหนอยู่ใกล้สถาบันกษัตริย์เหยียบย่ำคนอื่นได้ใส่ร้ายคนอื่นได้พวกพ้องตัวเองไม่เป็นไรมันเป็นการทำลายระบอบยุติธรรมมันเป็นการทำลายผู้อื่นโดยไม่มีความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกให้นะเรื่องของเสรีไทยเนี่ยในยุคก่อนยุคอดีตกับเสรีไทยที่เขากำลังจะจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยองค์กรจัดตั้งขึ้นมาอย่างถูกต้องภายในเร็ววันนี้เนี่ยมีแน่นอนมีแล้วเนี่ยผมจะให้อาจารย์เพ็งดินเนี่ยลงเลยว่านี่นะถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีโลโก้มีอะไรเรียบร้อยแล้วนะโชว์ให้พี่น้องทุกคนได้เห็นเลยว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอย่าเอามาเปรียบกันอย่าเอามาเหมือนกันอย่าคิดเสรีชัยต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบวันที่24มิถุนายนมันคนละเรื่องมันไม่ใช่มันคนละสถานะมันคนละเหตุการณ์มันคนละความรู้สึกมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องกันสมัยก่อนเกิดจากสถาบันอ่อนแอสมัยนี้มันเกิดจากสถาบันแข็งแรงมันยังแข็งแรงอยู่เราทำไม่ได้จะทำได้ก็ต้องเชื่อเห็นความจริงให้ประชาชนได้เห็นว่าจุดอ่อนจุดบกพร่องจุดสกปรกของสถาบันมันมาจากอะไรเราต้องเชื่อเห็นเมื่อเราเชื่อเห็นแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีความเป็นปกติระบอบประชาธิปไตยมันก็เกิดขึ้นเมื่อมีระบอบประชาธิปไตยเราก็ใช้ได้ถูกทางถูกต้องไม่ใช่พอมีแล้วใช้ไม่เป็นใช้ไม่ถูกต้องมันต้องใช้ให้ถูกต้องเราต้องเรียนรู้เราต้องศึกษาว่าอะไรคือสิทธิของเราในเกิดมาการมาเป็นคนอะไรคือสิทธิเสรีภาพอะไรคือสิทธิมนุษยชนนะเพราะฉะนั้นเรื่องไอ้คำว่าระบอบประชาธิปไตยกับกระบวนการเสรีไทยผมต้องย้ำเลยว่าเขาไม่มีจุดประสงค์ที่จะเคลื่อนไหวหรือต่อสู้หรือเอากองทัพไปลุยกับทหารไม่มีไม่ใช่ครับมันเป็นองค์กรที่ต่อสู้ในระดับสากลนะเรียกร้องความยุติธรรมเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยเรียกร้องเรื่องสิทธิมนุษยชนให้คนที่ถูกรังแกนะโดยมีท่านจารุพงษ์เป็นเลขาธิการนะและอุดมการณ์พวกนั้นเนี่ยเราก็เห็นดีด้วยแล้วเราสามารถทำงานร่วมกันได้เพราะมีคำว่าสิทธิมนุษยชนเหมือนกันคือข้อมูลต่างๆเราสามารถที่จะแบ่งปันกันได้หรือการร่วมมือในการต่อสู้เนี่ยเราสามารถร่วมกันจอยกันได้ผลักดันร่วมกันได้หากต้องการเรียกร้องหรือตอบโต้ระบบเผด็จการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเราสามารถร่วมมือกันได้เพราะฉะนั้นเสรีไทยเนี่ยผมจะบอกให้นะใครจะคิดยังไงใครจะวิจารณ์ยังไงใครจะคิดไงนะมันเป็นสิทธิแต่ละคนแต่ต้องมองให้ออกก่อนถ้าไปวิจารณ์เนี่ยต้องศึกษาก่อนว่าพื้นฐานหรือความต้องการที่แท้จริงของเสรีไทยเนี่ยเขาทำอะไรอยู่อย่าไปสอนเขาถ้าเขาพื้นฐานแล้วมันคิดคนละอย่างมันทำกับอุดมการณ์ไม่เหมือนกันไปสอนเขามันก็ผิดหลักดวนนะครับมันไม่ใช่ต้องสอนคำนู่นสอนต้นหลักหลักการอุดมการณ์แนวทางมันต่างกันไปสอนไปเขาก็ไม่ปฏิบัติตามไม่คนละหลักครับเพราะนั้นใครอยากได้หลักอะไรใครมีความคิดอะไรเอาเลยจัดตั้งกองทัพกองพลกองพันอะไรขึ้นมากันเองจัดไปเลยไม่มีใครเขาว่าอะไรนะก็เอาง่ายๆแค่นี้แหละเรื่องเสรีไทยก็คงจะมีแค่นี้นะอาจารย์นะ